ของรัฐบาลเองก็ย้ำนะคะว่าการจัดการเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามโรดแมปที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าไม่สามารถที่จะมีขึ้นเร็วกว่านี้ได้เพราะว่ากฎหมายลูกเนี่ยยังไม่พร้อมส่วนการชุมนุมนั้นรัฐบาลก็ได้พยายามผ่อนผันให้ตามความเหมาะสมนะคะแต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าอยากให้บ้านเมืองนั้นสงบค่ะแล้วผมก็บอกแล้วว่าเป็นไปตามขั้นตอนของผมก็คือต้นเดือนต้นปี62นะไม่มีเร็วกว่านั้นผมต้องยืนยันหลักการของผมนะครับที่มันล่าช้าไป3เดือน4เดือนก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับความพร้อมของกฎหมายเรื่องที่6การที่แจ้งความดำเนินคดีนี่เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายไอ้เรื่องปลดล็อกก็คือเรื่องปลดล็อกมันคนละเรื่องกันอย่าเอาเรื่องนี้ไปพันเรื่องโน้นมันก็ได้ยุ่งกันใหญ่นะมันก็เป็นการขยายความขัดแย้งไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครทั้งสิ้นเพราะนั้นในเรื่องของการประท้วงเรื่องต่างๆตอนนี้เราก็พยายามที่จะผ่อนผันให้นะตามที่เราสามารถให้ได้เราไม่ต้องการจะปิดกั้นนะวันนี้ก็อยากจะบอกว่าผมพูดหลายครั้งแล้วนะคนเหล่านี้ก็ออกมาแสดงความเห็นหลายครั้งแล้วรัฐบาลก็รับมาพิจารณามาดําเนินการในสิ่งที่สามารถกระทําได้แต่ก็เค้าก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะต้องอย่าลืมว่ากฎหมายมันมีอยู่ทุกฉบับอ่ะนะพรบต่างๆเยอะแยะหมดแล้ววันนี้ศาลปกครองก็ศาลปกครองสูงสุดก็ตัดสินมาแล้วนี่ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตามกฎหมายแล้วจะให้ผมทํายังไงแล้วถ้าไม่ปฏิบัติเจ้าที่เค้าโดนละเว้นนะแล้วท่านอ้างว่าอะไรสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวมันคงไม่ได้มั้งผมบอกแล้วไงเราจะทะเลาะกันเรื่องรัฐธรรมนูญอีกต่อไปกันอีกหรือในวันนี้และวันหน้านะครับก็เราก็พยายามทำตามกฎหมายไม่ให้เรื่องบานปลายไปนะครับแล้วก็มันสงบดีอยู่แล้วแล้วก็การเลือกตั้งก็จะมีในเดือนกุมภาอยู่แล้ว